ไหนอ่ะไอติมรสมะม่วงนี่นะคะแล้วก็หาไอติมรสมะม่วงน้ำปลาหวานไม่เจอนะคะแล้วก็เลยจะมาทำหาของในเซเว่นตามสีผมนะคะสีอะไรคะสีเขียวของติมสีน้ำตาลเหลืองเรียกง่ายๆว่าเหลืองนะคะงบคนละ50 บาทไปเล่ากันเลยปีมีแบบสีดำเหลืองเต็มมากปีงบแค่50 บาทนะคะ50 บาทต้องเกินแน่เลยเดี๋ยวนะ20เต็มอย่างนะคะเอาน้ำบ้างดีกว่าน้ำเขียวน้ำเขียวเป็นลินด้ามิสอิดนะคะเดี๋ยวสีเดียวกับผมครบ50 บาทยังคะเหมือนคะ15 บาทราคาเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่คะอันนี้15 บาทอันนี้10 บาทเป็น35 บาทนะคะขายอีก15 บาทหาอะไรได้อะถ้าไม่มีพวกนี้ก็งงนี่งงเลยมันไม่ของเจอนะคะเอาตัวจะซื้อแบบโซมนะคะราคาเท่าไหร่คะราคา15 บาทครบพอดีเลยทองมาครบ50 บาทแล้วนะคะก็ได้3 อย่างเนาะน้ำขนมแล้วก็โจ๊กนะคะต้องกับสีเขียวผมเป๊ะๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูจริงๆบ้างดีกว่ามีราคา20 บาทนะคะแล้วก็สีเหลืองที่หมัดผมแล้วก็แล้วกันค่ะสีอะไรคะ20 บาทนะคะ20 บาท20 บาทเอาอะไรต่อดีเป็นเท่าไหร่ละคะเป็น40ใช่ค่ะขาดอีก10 บาทค่ะ10 บาทสีเหลืองครบแล้วค่ะครบแล้วเหรอคะตกลงได้เท่าไหร่นะคะ50 50โอเคอันนี้เท่าไหร่อันนี้10 บาทภารกิจ4ของตัวนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันเลยค่ะเอาของมาสิของอ่ะใช่ไหมคะเย่ได้แล้ว50 บาทโอเคเอาเย่แล้วก็ได้แล้วค่ะ50 บาทได้เงินทอนมา50 บาทนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ของมา50 บาทแล้วนะคะก็มีคำถามค่ะองซองนะคะซื้อของไปกี่ชิ้นได้ครบ50 บาทเหรอจริงซื้อของไปกี่ชิ้นครบ50 บาทคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากพลาดคลิปสนุกอย่าลืมกดติดตามผมชินได้อย่างนี้นะกดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากอองตองและเอ็งติงค่ะ